หลังจากการอ่านใจจงคิดไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายให้ดียิ่งขึ้นถ้าทำเช่นนี้ได้ทุกคนก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นไปด้วยกันนี่คือหนึ่งประโยคที่ผมชื่นชอบม,มากที่สุดในนงสื่อเล่มนี้ครับ The m e a n i n o o u s p o o k s s t d c a s t บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่มเพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับสวัสดีคับเพื่อนเผู้ฟัง กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆผู้ฟังครับถ้าจะบอกว่ามีหนึ่งทักษะที่ใครฝึกฝนและเชี่ยวชาญได้จะช่วยให้คนๆนั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นทักษะนั้นเพื่อนๆคิดว่ามันคือทักษะอะไรครับมันคือทักษะการอ่านใจคนครับและในวันนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนจากหนังสือที่ชื่อว่าอ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที นังสือเล่มนี้เขียนโดยโยชิฮิโตะไนโตนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นผู้เขียนหนังสือด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์มาแล้วกว่า200เล่มเขาครับจะมาแบ่งปันเทคนิคการอ่านใจคนซึ่งเทคนิคเหล่านี้เกิดจากการศึกษารวบรวมข้อมูลและจากประสบการณ์ที่สุดท้ายเขาได้บทสรุปครับว่า90%ของความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของคนนั้นจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมและนิสัยโดยไม่รู้ตัวนี่หมายความว่า หากพวกเราอ่านพฤติกรรมของผู้อื่นได้เราก็จะล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาได้ซึ่งหลังจากที่ผมอ่านจบผมพบค่ะเพื่อนๆว่าเทคนิคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถทําได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเพียงแค่เราต้องฝึกฝนเปิดใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้มากขึ้นเราก็จะสามารถรู้ความคิดของอีกฝ่ายได้มันคือการฝึกฝนมันคือทักษะาคา่ะเพื่อนๆดังนั้นหากเพื่อนๆผู้ฟังคนไหน อยากมองให้ทะลุปลุกปลงถึงความคิดความรู้สึกและจิตใจของผู้อื่นแล้วแล้วก็หนังสือเล่มนี้ครับได้ให้บทเรียนไว้ดีมากๆเลยแล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นเรายังจะสามารถเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผู้ฟังพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มถอดบทเรียนทั้ง20ข้อไปพร้อมๆกันได้เลยครับ บทเรียนที่1การอ่านใจคนคือทักษะการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน,น้อยเพื่อนๆรู้ฟังครับการอ่านใจคนมันคือความสามารถในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น้อยผู้เขียนพบครับว่าสิ่งสําคัญในการอ่านใจผู้อื่นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขาได้แสดงพฤติกรรมนั้นมานานแค่ไหนเพราะแม้แต่การแสดงออกเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจบ่งบอกความคิดของผู้นั้นได้เขาจึงสรุปครับว่าหากเราสามารถสังเกตและทําความเข้าใจพฤติกรรมเล็กๆนน้อยได้ดี เราก็สามารถมองเห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของคนรอบตัวได้และนั่นครับจะทําให้เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านใจคนได้เราต้องเป็นนักสังเกตครับเวลาพบปะผู้คนเราต้องหมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาการหายใจสีหน้าท่าทางหรือน้ําเสียงเพราะพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้ครับจะช่วยให้เราจับอารมณ์ ความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ซึ่งก็จะทําให้เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติต่ออีกฝ่ายยังไงในสถานการณ์แบบนี้และสุดท้ายให้เพื่อนๆจาไว้ครับว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคนเราล้วนซ่อนอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอีกครั้งนะครับนี่เป็นแก่นของเล่มนี้ก็ว่าได้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนเราล้วนซ่อนอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆค,ครับบทเรียนที่สองเวลาคนเรายิ้มเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขายิ้มด้วยความจริงใจ หรือเสแสร้งผู้เขียนแนะนําว่าเราสามารถสังเกตได้จากกล้ามเนื้อบริเวณแก้มครับซึ่งวิธีสังเกตนะเพื่อน,เ,อนเวลาคนเรายิ้มจากใจจริงเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณแก้มจะยกขึ้นทําให้เราเห็นรอยย่นบริเวณแก้มด้านข้างในทางกลับกันครับหากยิ้มด้วยความเสแสร้งกล้ามเนื้อบริเวณแก้มจะไม่ยกขึ้นทําให้เราเห็นรอยยิ้มที่แข็งทื่อตัวอย่างเช่นเพื่อนๆลองไปทดสอบกันดูนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เล่นมุก ถ้าคนคนนั้นยิ้มโดยยกแก้มขึ้นแสดงว่าคนนั้นเขาคิดว่ามุกของเราตลกจริงๆหรือหากเขาพูดว่าตลกจังเลยอะทั้งที่แก้มของเขาไม่ได้ยกขึ้นแม้แต่น้อยนั่นแปลว่าอะไรครับเขากําลังแกล้งหัวเราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเห็นใครยิ้มให้สังเกตแก้มของพวกเขาดูนะครับถ้าตามเล่มนี้หากแก้มยกขึ้นแปลว่าเขายิ้มจากหัวใจจริงๆยิ้มจากความรู้สึกจริงๆแต่ถ้าแก้มของเขาไม่ยกขึ้นแสดงว่าเขากําลังเสแสร้งยิ้ม หรือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับบทเรียนที่สมเพื่อนๆผู้ฟังคิดว่าการเกาใบหน้าหรือแขนบ,บ่อยๆเป็นสัญญาณบง่งบอกว่าคนคนั้นกําลังโกหกเราอยู่หรือเปล่าครับซึ่งในหนังสือสรุปครับว่าเวลาคนเราทําผิดหรือทําเรื่องไม่ดีร่างกายจะเกิดอาการคันจึงเกิดการเกาส่วนต่างๆของร่างกายโดยเขาก็มีอ้างอิงถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งด้วยนะครับซึ่งพบว่าคนที่พยายามลอกข้อสอบ มีแนวโน้มที่จะเกาตามแขนตามขามากกว่าคนที่ไม่พยายามมองกระดาษคำตอบของคนข้างๆผลการวิจัยนี้ชี้เห็นนะครับว่าอาการคันอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณบ่งบอกถึงการโกหกได้ทีนี้ครับเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทำไมเวลาคนเราโกหกจึงต้องเกาด้วยก็เพราะเวลาที่คนเราโกหกเนี่ยครับคนเราจะเกิดการประมาและอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงขึ้นด้วยเหตุน,นี้ครับจึงทำให้เกิดอาการคันตามตัว แต่ก็มีจุดที่สังเกตนะครับถ้าคนไหนโกโหกจนชินก็จะไม่มีอาการประมาะอุณหภูมิร่างกายจึงไม่สูงขึ้นทําให้ไม่เกิดการคันจึงสรุปได้ครับว่าถ้าใครที่เพื่อนๆกําลังพูดคุยด้วยและเขาเกาใบหน้าหรือแขนบ่อยๆสิ่งที่เรารู้ได้แน่ๆเลยคือเขากําลังประมาะซึ่งอาจจะเกิดจากการโกหกหรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างเราอยู่ก็ได้ครับบทเรียนที่4เป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยครับ คนที่ควบคุมความรู้สึกของอีกฝ่ายคือตัวเราเองแน่นอนนะครับว่าท่าทางและสีหน้าสามารถบอกความรู้สึกของคนเราได้แต่สิ่งสําคัญที่เพื่อนๆจะต้องจําคือเราไม่ควรด่วนสรุปอีกฝ่ายว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ควรมองจากมุมมองของเขาด้วยครับว่าทําไมนะทําไมเขาถึงแสดงท่าทีหรือสีหน้าแบบนั้นออกมาแล้วเราควรทํำยังไงเพื่อไม่ให้เขารู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนๆเ,เห็นใครที่กำลังโกรธอยู่เราก็ไม่ควรด่วนสรุปครับว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ขี้โมโหมากๆแต่เราควรพิจารณาว่าอาจจะเป็นเพราะเราหรือเปล่านะที่ทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกโกรธอย่างนั้นการคิดแบบนี้ครับจะทำให้เราเข้าใจสาเหตุของความโกรธของคนนั้นซึ่งก็จะนำไปสู่การหาวิธีแก้ไขฉะนั้นคนที่ควบคุมความรู้สึกของอีกฝ่ายคือตัวเราเองเป็นคำพูดที่ไม่ผิดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะหากเราทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดี อีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีแต่ถ้าเราทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีอีกฝ่ายก็จะรู้สึกไม่ดีนี่คือการมองกลับมาหาที่ตัวเราเองครับจึงสรุปได้ว่าความรู้สึกของคนเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อใครบางคนรู้สึกบางอย่างจะต้องมีสาเหตุของมันเสมอแค่เราต้องเปิดหัวใจครับและพยายามเข้าไปถึงใจของอีกฝ่ายแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นครับเพื่อน,อนบทเรียนที่ห เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราอยู่ต่อหน้าใครสักคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราเทคนิคง,ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราสังเกตที่ทิศทางของร่างกายครับเช่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่ชอบคนเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้ๆเขาให้มากกว่านี้ร่างกายจึงโน้มตัวเข้าไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติในทางกลับกันครับหากเราอยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่ชอบเจ้าจิตใต้สำนึกก็จะบอกเราว่า ฉันอยากอยู่ให้ห่างไกลจากคนนี้เท่าที่จะทําได้ร่างกายจึงเอ็นออกห่างหรือเอ็นไปด้านหลังโดยอัตโนมัติเช่นในห้องเรียนขาเพื่อนๆถ้าเราสังเกตนะเราจะพบว่านักศึกษาที่เลือกนั่งแถวหน้าจะเป็นคนที่รู้สึกดีกับผู้สอนเพราะถ้าเขาไม่ชอบอาจารย์คนนี้เขาย่อมเลือกที่ไปนั่งไกลๆบริเวณหลังห้องมากกว่าถูกต้องไหมครับดังนั้นสรุปนะครับแค่สังเกตนีง่ายๆว่าอีกฝ่ายมีทิศทางของร่างกายยังไงโน้มตัวเข้ามาข้างหน้า หรือเอ็นไปข้างหลังก็อบอกได้แล้วครับว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเรากันแน่เพื่อนๆลองนําไปพิสูจน์ไปใช้จริงในชีวิตดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าทฤษฎีนี้ครับบทเรียนที่6เทคนิคการถามคําถามเพื่อดึงสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอย่างแนบเนียนเพื่อนๆผู้ฟังอยากรู้ไหมครับว่าคนคนหนึ่งเขาคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงหรือมีมุมมองยังไงต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่งถ้าเราอยากรู้ การถามตรงๆอาจไม่ช่วยให้เราได้คำตอบที่แท้จริงนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดคำถามแบบเจาะจงไปที่คนคนหนึ่งคนเราครับมักจะตอบในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นอยากได้ยินมากกว่าดังนั้นเทคนิคการถามคำถามแบบภาพรวมจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เราครับล้วงความคิดของอีกฝ่ายออกมาได้อย่างแนบเนียนผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นหากผมถามเพื่อนๆนผู้ฟังตรงๆไปเลยว่าเพื่อนเพื่อเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็คงตอบว่า ใช่กลับมาถูกต้องไหมครับเพราะไม่มีใครหรอกเนาะที่อยากถูกมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ซื่อสัตย์แต่หากผมเปลี่ยนวิธีการถามเป็นเพื่อนพนุษยฟังคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็จะมีแนวโน้มตอบตามความคิดของตัวเองจริงๆเช่นอาจจะตอบว่าไม่แม้ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนซื่อสัตย์ก็ตามแต่ในใจลึกๆก็อาจจะคิดว่าคนส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์จึงสรุปได้ครับว่า คนเราเวลาถูกถามคําถามแบบภาพรวมมักจะไม่ระวังตัวพอคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตอนเองจึงรู้สึกสบายใจและมีแนวโน้มที่จะตอบคําถามนั้นโดยยึดจากสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆการถามคําถามแบบภาพรวมจึงช่วยให้เรามีโอกาสได้ข้อมูลที่ออกมาจากความคิดของอีกฝ่ายจริงๆและไม่เท่านานนาะเพื่อนเพื่อนมันยังช่วยให้เราเพิ่มความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นได้ด้วยดังนั้นหากเพื่อนเพื่อนต้องการล้วงความคิดของใคร ก็ให้ลองตั้งคำถามแบบภาพรวมดูนะครับและจำไว้ว่าคนเราจะพูดจากใจเมื่อคำถามนั้นไม่ได้เจาะไปที่ตัวเองคนเราจะพูดจากใจเมื่อคำถามนั้นไม่ได้เจาะไปที่ตัวเองครับบทเรียนที่เจเวลาคนเรารู้สึกสบายใจจะเผือระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาโดยไม่รู้ตัวเพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเรายืนคุยงานกับใครสักคนแล้วรู้สึกเหมือนยีฝ่ายกำลังอึดอัดไม่พูดอะไรมาก หรือไม่กล้าแสดงความที่เห็นของตนเองแต่พอเปลี่ยนมานั่งคุยกันแบบสบายๆอีกฝ่ายกลับพูดได้เยอะขึ้นเล่าอะไรให้เราฟังได้มากขึ้นและแสดงความที่เห็นของตัวเองได้เต็มที่มากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเพราะการนั่งคุยกันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวและมั่นคงส่งผลให้พวกเขากล้าพูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีงานวิจัยคนพบครับว่าพนักง,งานที่พูดคุยกับผู้จัดการ ขณะนั่งลงจะรู้สึกผ่อนคลายและกล้าพูดความคิดเห็นของตัวเองมากกว่าพนักง,งานที่พูดคุยกับผู้จัดการขณะยืนเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆอ,อยากฟังความคิดเห็นหรือความคิดที่แท้จริงของใครสักคนแนะนําให้สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายครับไม่เป็นทางการชวนอีกฝ่ายนั่งคุยแบบสบายๆส,สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้อีกฝ่ายการทําเช่นนี้ครับจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะพูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้มากขึ้นครับ บทเรียนที่8นิสัยของคนเราแสดงออกมาทางเครื่องแต่งกายหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับที่ว่าเสื้อผ้าสามารถบ่งบอกเกี่ยวกับตัวเราได้ซึ่งสําหรับเล่มนี้ก็เป็นความจริงนะครับที่เสื้อผ้าสามารถสะท้อนบุค,คลิกภาพและนิสัยของคนเราได้ผู้เขียนสรุปคำว่ายิ่งคนเราสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีนิสัยที่มีความภูมิฐานมากเท่านั้นส่วนคนที่ชอบสวมเสื้อผ้าที่จัดจ้านหรือโดดเด่นครับ มักเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและชอบให้ตัวเองเป็นที่สนใจคนกลุ่มนี้ครับจะชอบคำชื่นชมแค่เอ่ยชมนิดเดียวเขาก็ดีใจแล้วและคนอย่างซีอระดับโลกหรืออย่างมหาตมะคานทีคนกลุ่มนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเราจะพบคําว่าพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นพวกเขาจะแต่งตัวง่ายๆสีเดิมๆหรือไม่สนใจว่าสังคมจะมองการแต่งตัวของพวกเขาอย่างไงดังนั้นเสื้อผ้าหน้าผม สามารถบ่งบอกอะไรบางอย่างแก่เราได้แต่เพื่อนๆจะต้องตระหนักด้วยนะครับว่าการประเมินนิสัยจากเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกด้วยเราจึงไม่ควรตัดสินคนอื่นจากเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวครับบทเรียนที่9สังเกตการเคลื่อนไหวของมือและปลายนิ้วจะรู้ได้ถึงความกังวลของหอีกฝ่ายผู้เขียนบอกครับว่าความกังวลมักแสดงออกให้เห็นทางร่างกายได้ทันที พอเมื่อเทียบกับความรู้สึกอื่นๆแล้วการซ่อนความกังวลน,นั้นทําได้ยากมากๆผมเห็นด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกอาการกังวลได้ดีที่สุดคือมือขาเพื่อน,อนหากสังเกตที่มือเราจะบอกได้ว่ายีกฝ่ายกําลังกังวลอย่างชัดเจนเช่นการขยับมือเล็กน้อยการขยับนิ้วไปมาหรือการจับเก้าอี้แน่นและยิ่งคนนั้นนะครับเรียลิมฝีปากหายใจแรงหรือหายใจติดขัดด้วยแล้วก็ในหนังสือสรุปคําว่า เราจะยิ่งรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนคนนั้นจะต้องมีความกังวลอยู่ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้พูดง่ายๆครับมันหลอกกันยากจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความกังวลได้ชัดเจนที่สุดยกตัวอย่างเช่นในการติดต่อทางธรุรกิจครับอีกฝ่ายอาจจะมีสีหน้าที่สงบนิ่งแต่หากเขาถูปายนิ้วไปมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าในใจของเขาอาจจะกังวลอะไรบางอย่างอยู่ฉะนั้น เพื่อนๆเู้ฟังครับถ้าเราอยากรับรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังกังวลอยู่หรือเปล่าเราลองสังเกตไปที่การเคลื่อนไหวของนิ้วหรือปลายนิ้วของคนคนนั้นถ้าเราสังเกตเราจะค้นพบสัญญาณบางอย่างครับบทเรียนที่สิบเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าเวลาคนเราเขินอายคนเรามักแสดงออกยังไงคําตอบคือร่างกายจะหยุดเคลื่อนไหวครับการทดสอบคนพบครับว่าเมื่อคนเราเขินอายมือจะหยุดเคลื่อนไหวริมฝีปากจะเม้มเข้าหากันแน่นอก สายตาจะจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งและจะไม่ค่อยหันซ้ายหันขวาไปมาตัวอย่างเช่นในง,งานแต่งครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปงานแต่งจะชัดเจนมากๆเลยเวลาแนะนําเจ้าบ่าวเจ้าสาวพิธีกรก็จะเอ่ยชมทั้งคู่ใช่ไหมครับเวลาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะตัวเจ้าบ่าวและตัวเจ้าสาวครับจะพบว่าทั้งคู่จะยืนนิ่งและประสานมือไว้และจะกลมหน้ามองจุดใดจุดหนึ่งตลอดเวลานี่เป็นเพราะพวกเขากําลังเขินอายนั่นเอง จึงสรุปได้ครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังเขินอายอะไรอยู่หรือเปล่าให้ดูไปที่ท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าคนคนนั้นไม่ขยับร่างกายเลยก็แปลได้เลยครับว่าเขาอาจจะกําลังเขินอายอยู่นั่นเองครับบทเรียนที่11เป็นบทเรียนที่ผมชอบมากๆเลยครับแค่ใส่ใจรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นได้แล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเก็บของที่คนอื่นทําตก แทนที่จะเก็บแล้วส่งคืนครับแต่ให้เราทําท่าทางปัดฝุ่นสันหน่อยก่อนที่จะส่งคืนให้หรือหากเราเห็นใครสักคนทําเอกสารตกที่พื้นแค่เราช่วยเก็บส่งคืนและพูดว่านี่ครับนี่ค่ะอีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีและประทับใจการเพิ่มแค่ทําท่าปัดฝุ่นหรือเพิ่มแค่คําว่านี่ครับนี่ค่ะการกระทําเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้เพื่อนๆอย่าประเมินค่าต่ําเกินไปนะครับเพราะการกระทาเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้นี่แหละ ที่จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความเอาใจใส่ความใส่ใจซึ่งจะทําให้เขาประทับใจรู้สึกดีและจะจดจําเหตุการณ์นี้ไปอีกนานดังนั้นเพื่อนๆครับความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทําได้ไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรมากเลยแค่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยครับก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นได้แล้วแถมยังทําให้คนๆนั้นรู้สึกดียีกด้วยนะครับบทเรียนที่12อยากสื่อสารได้ดี ต้องใช้มือให้เป็นด้วยถ้าเพื่อนๆเคยดูเวลานักพูดเก่งๆระดับโลกเวลาเขาพูดเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากครับมือของพวกเขาจะขยับไปมาอยู่ตลอดเวลาพูดเขียนสรุปครับว่าคนที่พูดเก่งเนี่ยจะไม่พูดด้วยปากเท่านั้นแต่ต้องใช้มือเก่งด้วยการใช้มือประกอบการพูดเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่นพนพอนๆเพราะมันจะช่วยให้การพูดของเราดูน่าสนใจดูมีชีวิตชีวาน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ฟังจดจ่อกับสิ่งที่เราพูดและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นใช้มือประกอบกับเนื้อหาที่กำลังพูดใช้มือชี้เพื่อเน้นประเด็นที่สำคัญใช้มือวาดภาพหรือแสดงท่าทางเพื่ออธิบายสิ่งที่กำลังพูดและให้เพื่อนๆจำไว้ครับว่าผู้คนมักมีแนวโน้มที่จะเชื่อคนที่ใช้มือประกอบการพูดมากกว่าคนที่พูดโดยไม่ใช้มือเพราะฉะนั้นครับเวลาเพื่อนๆจะพูดอะไรก็ลองฝึกที่จะใช้ภาษามือไปด้วย สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามฝึกอยู่เช่นกันพวกเรามาฝึกไปด้วยกันนะครับเราจะได้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อได้ดียิ่งขึ้นครับบทเรียนที่13เป็นบทเรียนที่น่าคิดครับถ้าอยากดูมีภูมิฐานต้องรู้จักทําอะไรช้าๆผู้เขียนบอกคับว่า,วาการทําอะไรช้าๆสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดูมีภูมิฐานดูมีวุฒิภาวะและดูกิริยามารยาทที่ดีได้ในทางกลับกันครับการทําอะไรเร็วๆ อาจถูกมองว่าดูกระฉับกระชายดูไม่มั่นคงและดูขาดประสบการณ์ได้ทีนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าเหตุผลอะไรกันที่ทําให้การทําอะไรช,ชา้าจึงดูมีภูมิฐานผมว่าหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะด้วยคนอายุเยอะๆมักทําอะไรช,ชา้าๆซึ่งสังคมก็มักจะมองว่าคนที่อายุเยอะมีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่าคนหนุ่มสาว 2. อ,อาจจะด้วยการทําอะไรช,ชา้าๆดูเป็นเหมือนคนที่มีสติมีสมาธิ ละเอียดรอบคอบกว่าคนที่ทําอะไรเร็วๆและข้อที่สามครับการทาอะไรชา้าๆมักจะมาพร้อมด้วยความมั่นใจและบ่งบอกถึงทักษะในการควบคุมตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนมักมองว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีผู้เขียนจึงสรุปคําว่าแค่ปรับเปลี่ยนความเร็วในการทําสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ในสายตาผู้อื่นได้แล้วถ้าอยากให้ตัวเองดูมีภูมิฐานไม่ว่าจะทําอะไรต้องห้ค่อยๆทําครับแต่ทั้งนี้ผมก็อยากเสริมนะคะเพื่อนๆว่า การทำอะไรช้าชนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำช้าจนเสียเวลาหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกงุญญนงินะครับเราต้องดูสถานการณ์ด้วยปร,รับความเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่เรากำลังสื่อสารด้วยนะคะเพื่อนๆบทเรียนที่1ี่ถ้าอยากรู้ใจคนให้ดูที่ดวงตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจประโยคนี้พวกเราคงเคยได้ยินบ่อยๆมันใช่เลยนะคะเพื่อนๆ เพราะดวงตาสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิดของคนได้ดวงตาเป็นอวัยวะที่พวกเราทุกคนรู้คันดีนะครับว่ามันจะแสดงออกถึงความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดเราจึงสามารถอ่านอารมณ์ความรู้สึกหรือเจตนาของอีกฝ่ายได้ด้วยการสังเกตดวงตาของเขาครับตัวอย่างเช่นหากอีกฝ่ายสนใจเรื่องที่เราพูดเ,เพื่อนๆลองสังเกตดวงตาของเขาดูครับเราจะพบว่าดวงตาของเขาจะเบิกกว้างเป็นประกายแต่หากอีกฝ่ายไม่สนใจหรือเบือ่อ ดวงตาของเขาครับก็จะหลีลงหรือถ้าหากอีกฝ่ายชอบเราดวงตาของเขาครับก็จะโตและกลับกันถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบเราดวงตาของเขาก็จะหลีเล็กลงเล่ากับเวลาที่เขาเหลือบตามองสิ่งสกปกดังนั้นดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหากเพื่อนๆอ,อยากเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆลองฝึกบั่นที่จะสังเกตดวงตาของคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยและก่อนที่จบบทเรียนนี้ ผมขอแบ่งปันประโยคนี้ถึงเพื่อนๆครับหากท่านมีความปรารถนาที่จะอ่านใจผู้อื่นให้ท่านพยายามมองที่ดวงตาของเขาด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนอีกครั้งนะครับผมชอบมากๆเลยหากท่านมีความปรารถนาที่จะอ่านใจผู้อื่นให้ท่านพยายามมองที่ดวงตาของเขาด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนครับบทเรียนที่ส5การกระพริบตาเพื่อนๆมาฟังครับ การกระพริบตาเป็นกระบวนการที่พวกเราทำโดยไม่รู้ตัวนะครับเพื่อช่วยให้ดวงตาของเราคงความชุ่มชื้นและป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ดวงตาได้แต่การกระพริบตายังเป็นอะไรที่มากกว่าน,นั้นครับมันยังเป็นสัญญาณที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือสภาวะทางจิตใจได้ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วนะเพื่อนๆคนเราจะกระพริบตาประมาณ15-20ถึงครั้งต่อน,นาทีแต่หากใครที่กระพริบตาถี่กว่าปกติอาจจะบ่งบอกถึงอารมณ์บางอย่างได้ เช่นสมมุติเรามีนัดสัมภาษณ์งานระหว่างการสัมภาษณ์ครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นหรือกังวลจนทําให้กระพริบตาถี่กว่าปกตินี่เป็นสัญญาณได้ครับว่าเรากําลังรู้สึกค่อนข้างเป็นลบต่อสถานการณ์นี้หรือสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่มักโกหกเราอยู่บ่อยๆเราอาจจะสังเกตเห็นครับว่าเพื่อนของเรามักจะกระพริบตาถี่ขึ้นเมื่อเขาโกหกนี่เป็นสัญญาณบอกเราครับว่าเพื่อนของเรากําลังพยายามปกปิดความจริงบางอย่างอยู่ดังนั้น สรุปนะครับการกระพริบตาเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความตื่นเต้นหรือความรู้สึกของเราในสถานการณ์ต่างๆได้ซึ่งหากเ,เ,เพื่อนๆผู้ฟังอยากรู้ว่าคู่สนทนาของเพืเ่อนๆกำลังรู้สึกผิดพูดโกหกกังวลหรือตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าให้เพืเ่อนๆลองสังเกตไปที่การกระพริบตาของเขาครับแต่ผมก็อยากจะน้ดไว้ว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่าลืมดูองค์ประกอบส่วนอื่นด้วยครับเพื่อนๆบทเรียนที่16 หากอยากรู้ความรู้สึกและความในใจของอีกฝ่ายผู้เขียนแนะนําครับว่าสําหรับมือใหม่จงสังเกตที่ใบหน้าครับใบหน้าเป็นสิ่งแรกที่คนเราใช้ในการสื่อสารและเป็นอะไรที่สังเกตง่ายที่สุดและที่สําคัญมันปกปิดความรู้สึกได้ยากที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งก็มีข้อมูลยืนยันครับว่าการสังเกตใบหน้าเนี่ยอ่านใจได้ชัดเจนกว่าการสังเกตที่ร่างกายในการทดสอบผลสรุปออกมาครับว่า กลุ่มที่สังเกตจากใบหน้าสามารถบอกอารมณ์โกรธสุขเศร้าและอายได้ถูกต้องถึง52ส่วนกลุ่มที่สังเกตร่างกายเดาถูกได้เพียง35เท่านั้นจึงสรุปได้ครับว่าการมองที่ใบหน้าสามารถบ่งบอกความรู้สึกหรือความในใจของหยิกฝ่ายได้ดีกว่าฉะนั้นครับการสังเกตที่ใบหน้าของหยิกฝ่ายคือทักษะการอ่านใจขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนครับ ควรที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพราะถ้าเราสังเกตใบหน้าได้เก่งนะเราก็จะรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วและผมเชื่อครับเพื่อนๆว่าถ้าทุกคนเก่งเรื่องนี้ความสัมพันธ์ในชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นได้มากๆเลยครับบทเรียนที่17เป็นบทเรียนที่ผมว่าน่าคิดนะครับเข้าใจผู้อื่นด้วยการฟังเรื่องราวในอดีตของเขาเพื่อนๆครับการถามถึงเรื่องราวความทรงจําของใครสักคนเป็นวิธีที่ดีมาก ในการล้วงลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งในหนังสือสรุปครับว่าคนเราเนี่ยมักจะรู้สึกเขินอายที่จะพูดถึงตัวเองในปัจจุบันแต่หากเป็นเรื่องของตัวเองในอดีตก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากนักจึงเผอพูดตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ง่ายกว่าตัวอย่างเช่นหากเพื่อนๆอ,อยากล้วงลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายเราต้องไม่ถามว่าตอนนี้คุณเป็นคนขี้โมโหหรือเปล่าแต่เราควรถามครับว่าในอดีต เคยมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้คุณโมโหมากๆากไหมการถามแบบนี้ครับจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจที่จะพูดออกมาได้มากกว่าซึ่งก็จะช่วยให้เราครับเข้าใจนิสัยคนคนนั้นได้มากขึ้นขอให้เพื่อนจาไว้ครับว่านิสัยในอดีตเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ยากถ้าเราเข้าใจอดีตของคนคนนั้นเราก็จะพอประมาณพอเข้าใจปัจจุบันของเขาได้เรื่องราวในอดีตจึงมักสะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นได้ดังนั้น สรุปนะครับยิ่งเรื่องที่พูดเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่เก่ามากเท่าไหร่คนเราก็จะยิ่งเปิดปากพูดได้อย่างสบายใจมากขึ้นเท่านั้นครับบทเรียนที่18เทคนิคทางจิตวิทยาในการหยุดการกระทาที่เราไม่ชอบบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ใครบางคนทำสิ่งที่เพื่อนๆไม่อยากเห็นหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นขโมยของหรือทิ้งขยะไม่เป็นที่ในสถานการณ์แบบนี้ครับเรา,าจ,จะรู้สึกโกรธ หรือโมโหจนอยากจะเข้าไปตําหนิหรือจัดการกับอีกฝ่ายในทันทีแต่การที่เราไปจัดการโดยตรงอาจไม่ได้ผลหรืออาจทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมอีกผู้เขียนจึงแนะนําเทคนิคครับที่ชื่อว่าการแกล้งพูดให้ฟังผมว่าน่าสนใจดีนะเพื่อนๆหลักการก็คือเราจะไม่ไปตําหนิหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยตรงแต่เราจะแค่แกล้งบอกเขาว่าเรากําลังมีปัญหาแบบนี้นะจะแก้ไขมันยังไงดีโดยไม่ได้บอกว่าเขาคือคนผิด การที่เราทําแบบนี้ครับเพื่อน,เ,อนเมื่ออีกฝ่ายได้ยินแบบนี้เขาก็จะรับรู้ว่าเอ๊ะมีคนรู้เรื่องนี้แล้วและกําลังหาทางแก้ไขอยู่เขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติดังนั้นหากเพื่อนๆนรู้ตัวว่ากําลังเจอสถานการณ์แบบนี้ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับแกล้งพูดในสิ่งที่เราอยากให้คนคนนั้นหยุดทําให้เขาฟังครับแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ฟังคนไหนใช้ได้ผลยังไงอย่าลืมมาแบ่งปันประสบการณ์กันด้วยนะครับ บทเรียนที่19แม้จะเรียนรู้ทฤษฎีมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วการลงมือทําเท่านั้นครับคือคําตอบเพื่อนๆลองคิดดูนะครับหากเราลงฝึกว่ายน้ําบ่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะว่ายน้ําเก่งการอ่านใจคนก็เช่นกันครับผู้เขียนสรุปคว่าเมื่อเราพบปะผู้คนมากขึ้นเราก็จะสามารถอ่านใจคนได้โดยอัตโนมัติเขาจึงแนะนําครับว่าหากอยากอ่านใจคนให้ออกแน่นอนว่า เราก็ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้มากซึ่งบางคนชอบพูดว่าฉันไม่ชอบลงน้ําแต่ก็อยากว่ายน้ําเป็นซึ่งก็เช่นกันครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราพูดว่าฉันไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ก็อยากอ่านใจคนได้เก่งเพื่อนๆฟังครับการอ่านใจคนคือทักษะครับมันต้องมีการฝึกฝนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับว่ายิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มากเท่าไหร่ ทักษะการอ่านใจของเราก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นการรู้จักคนให้มากขึ้นการได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจึงเป็นวิธีที่จะพัฒนาทักษะการอ่านใจที่ดีที่สุดครับบทเรียนที่20บทเรียนสุดท้ายผมอยากปิดด้วยบทเรียนที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้ามนุษย์ทุกคนปฏิบัติได้โลกใบนี้จะดีขึ้นมากๆเลยครับเพื่อนๆจงคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นครับในหนังสือสรุปครับว่า กลุ่มคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีนั้นมีบางอย่างที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาเป็นคนที่อ่านใจคนอื่นไม่เป็นครับเมื่อพวกเขาอ่านใจคนอื่นไม่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะไม่สังเกตความรู้สึกของอีกฝ่ายจึงทําให้พูดหรือทําบางสิ่งที่ไม่สมควรทําซึ่งก็จะส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ส่วนคนที่สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ครับพวกเขาจะรู้จักการคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นตัวอย่างเช่น เวลาไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ทํางานคนที่รู้จักสังเกตคนอื่นครับจะเป็นคนแรกที่รู้สึกตัวและพูดว่าทุกคนคงอยากกลับบ้านกันแล้วนะซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆนะครับเกิดขึ้นจากที่เขาสังเกตไม่ว่าจะเป็นการสังเกตเห็นว่าทุกคนเริ่มวางตะเกียบกันแล้วทุกคนหยุดดื่มกันแล้วบทสนทนาเริ่มไม่สนุกแล้วนั่นแปลว่าพวกเราควรกลับกันได้แล้วคนประเภทนี้ครับเขาจะรู้จักหาจังหวะดีๆแล้วพูดว่าแยกย้ายกลับบ้านกันเถอะ ส่วนคนที่อ่านใจผู้อื่นไม่เป็นขาพเพื่อนๆต่อให้เห็นว่าทุกคนอยากกลับบ้านแล้วก็ยังสั่งเพิ่มอีกคนประเภทนี้จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ยากมากจึงสรุปได้ขาพเพื่อนๆว่าการจะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้นั้นเราต้องฝึกที่จะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นฝึกที่จะสังเกตบรรยากาศรอบตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ไม่รู้จักสังเกตบรรยากาศรอบตัวหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่อ่านใจผู้อื่นไม่เป็นนะครับเขาก็จะคอยคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นจึงมักทาสิ่งที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอยู่ตลอดดังนั้นเพื่อนเพื่อนผังครับหัวใจของการอ่านใจคนหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นครับเราต้องรู้จักสังเกตใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองมองไปที่คนตรงหน้าคิดถึงคนอื่นไม่ใช่มองเข้าหาแต่ตัวเองและคิดถึงแต่ตัวเองครับและก่อนที่จบบทเรียนสุดท้ายนี้ผมขอแบ่งปันประโยคนี้ ถึงเพื่อนๆครับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ใครสักคนได้ก็คือความใส่ใจอีกครั้งนะครับเป็นประโยคที่ผมชอบม,มากๆเลยของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เพื่อนๆสามารถมอบให้ใครสักคนได้ก็คือความใส่ใจครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ20บทเรียนที่มีความหมายเราเดินทางมาสู่บทสรุปของเล่มนี้แล้วเช่นเคยครับในบทสรุปนี้ผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเล่มนี้ ผมได้เรียนรู้ครับเพื่อนๆว่าการอ่านใจผู้อื่นเป็นทักษะที่มีคุณค่าที่สามารถนำไปใช้กับทุกด้านของชีวิตและมันไม่ใช่ทักษะที่ติดตัวพวกเรามาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝนซึ่งจุดเริ่มต้นของการอ่านใจเริ่มต้นที่สองคำที่ว่าใส่ใจและสังเกตครับเมื่อเราฝึกที่จะอ่านใจด้วยการใส่ใจและสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์คนอื่นมากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจครับว่าพวกเขากําลังคิดอะไร หรือรู้สึกอะไรอยู่และนั่นครับจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาหลังอ่านใจซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะการอ่านใจผู้อื่นนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านานขราวเพื่อนๆสิ่งสําคัญคือหลังจากการอ่านใจแล้วเราจะสามารถปฏิบัติต่อคนคนนั้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันผมจึงได้บทสรุปครับว่าจุดประสงค์ของการอ่านใจคนจึงไม่ใช่เพื่อตัวเองครับแต่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจ และเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นดังนั้นครับหัวใจของทักษะการอ่านใจคนคือการฝึกที่จะมองในมุมมองของคนอื่นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความคิดความรู้สึกและจิตใจของอีกฝ่ายซึ่งก็จะนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อนเพื่อนมืนฟังครับอย่าลืมสละเวลาและความพยายามในการพัฒนาทักษะนี้ฝึกที่จะคิดรู้สึกในมุมมองของคนอื่นแล้วเราจะอ่านใจและเข้าถึงใจหลังจากนั้นครับ เราก็จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับคนนั้นซึ่งผมเชื่อครับว่าทักษะนี้ยิ่งนานวันยิ่งเป็นทักษะที่มีค่าซึ่งจะเป็นลากฐานสู่ความสําเร็จและความสุขในชีวิตของพวกเราและสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆผมอยากปิดด้วยประโยคน,นี้ที่ผมชอบมากๆเลยครับมีคนเคยกล่าวไว้ครับว่าความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือความปรารถนาที่จะเข้าใจและปรารถนาที่จะให้คนอื่น เข้าใจตนเองอีกครั้งนะครับความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือความปรารถนาที่จะเข้าใจและปรารถนาที่จะให้คนอื่นเข้าใจตนเองอย่าลืมเปิดหัวใจให้กว้างๆคับเพื่อนๆเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจกันและกันพวกเรามาทําสิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆผู้ฟังและทั้งหมดนี้ครับคือบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้นํามาแบ่งปันเพื่อนในวันนี้เพื่อนเนผู้ฟัง ฟังจบแล้วมีความเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมเป็นหนังสือจิตวิทยาที่อ่านได้ไม่ยากเลยผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนและบางข้อมูลผมก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของผมได้จริงๆซึ่งผมเชื่อครับว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เพื่อนๆผู้ฟังเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปลายทางจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อิ่งดงามและมีความสุขในความสัมพันธ์ได้ครับและสุดท้ายนี้ครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ ผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์จะเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อเพื่อนเพื่อผู้ฟังขอบคุณที่รับฟังพอดแคแค์นี้ขอบคุณครับและหากเล่าส่วนไหนที่อาจจะทำให้เพื่อนๆไม่เข้าใจหรือผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้คนที่เรารักเพื่อเป็นกำลังใจเป็นพลังให้ช่องนี้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนผู้ฟังได้รับฟังกัน และที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจัดไม่พาดเนื้อหาดีๆที่มีความหมายผมสัญญาครับว่าจะมีแต่เนื้อหาที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ชีวิตเพื่อนๆผู้ฟังดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมาร่วมสร้างชีวิตแห่งการเติบโตและมีความหมาย Have a meaningful day ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายแล้วก็อย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจกันด้วยนะคะเพืนเพื่อนผูนน้ฟัง the meaningful books podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่ม